ี่นนท์ไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจเลยว่าทีมเขาจะทำงานกันยังไงคิดถึงแต่ตัวเองถ้าไม่ยังทำงานแบบนี้เราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะมันกลางร้านอาหารนะเบาเบาได้ไงก็ดูพี่เขาตอบดิอยู่ทีมเดียวกันอะไม่ใช่ว่าไปคุยกับลูกค้ารับหลังแบบนี้ถ้าพี่นนท์อยากจะพูดก็พูดต่อหน้าเลยสิคะแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าพี่เขาแบบนี้นะสำคัญไหมผมนี่โคตรนับถือคุณเลยนะอลิซทำงานกับคุณแค่เดือนเดียวแต่ว่าได้สกิลเชื่อเฉือนแบบคุณไปเต็มๆตะกี้นะเว้ยพี่ไปบิวดวงเดือนมาแหมนี่พยายามจะเก็บอารมณ์นะเว้ยแต่ว่าในเนี่ยโกรธจัดเลยอุ้ยสุดยอดมากเลยค่ะพี่สะใจจริงๆเลยเว้ยอยู่เฉยๆนี่โชคดีเลยต้องทำเป็นในทีมเราอะดวงดียังไงคะเอ้าเฮ้ยไอ้ดวงเดือนเนี่ยไม่ปล่อยให้อลิซลอยหน้าลอยตาแน่นอนเพราะอลิซเนี่ยไปด่าพี่นนท์สุธิรักษ์ของเขาไงแล้วพี่ดวงเดือนหลักพี่นนท์ขนาดนั้นเลยหรอคะโอ้ก็ขนาดนั้นแหละนี่ถ้าเกิดหน้าคล้ายๆกันมากกว่านี้นะนึกว่าคานตามันออกมาสองคนนั้นเขาไปสนิท กันตอนไหนคะนานแล้วนี่ไอ้คุณนนทกรเนี่ยนะมันสอนงานดวงเดือนมาเองกับมือเป็นงานสอนไปสอนมาตอนนี้ตามรุ่นน้องไม่ทันแล้ว น้องเป็นผู้ละคุณปิติกับพี่นนท์ล่ะคะโอ้โหคุณน่ะไม่ต้องพูดถึงเลยรู้ป่ะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งสมัยมหาลัยแล้วเออแต่ว่าตอนนี้เป็นไงตำแหน่งเลเวลคือแบบต่างกันเยอะเลยนนทกรเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นนะไม่ยอมเข้าหาผู้ใหญ่ไงเลยไม่โตสักทีนึงไม่เหมือนพี่ทีใช่ไหมคะที่ชอบเข้าหาผู้ใหญ่นาติค่ะอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่าทำงานดีจนผู้ใหญ่เรียกหาเว้ยอ๋อนาตี้ก็เลยมีพี่ทีเป็นไอดอลไงคะเฮ้ยนี่จะหมดวันแล้วเหรอวะยังไม่ทำอะไรเลยวันนี้เอ้าพี่จะดูรีพอร์ตไหมคะเดี๋ยวนาตี้เอาให้ดูเฮ้ยแมวแมวแมวอะพี่ว่านะเดี๋ยวเรามานั่งรอดูคนทะเลาะกันดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยได้ค่ะ